สวัสดีครับก็อยู่แชทเหมียวนะครับผมวันนี้ก็จะมีเราจะถ่ายวอล์กเกี่ยวกับ One Day with แชทเหมียวกันผมตอนนี้ก็เพิ่งตื่นเลยเพราะว่าง่วงมากไม่เชื่อดูไปอาบน้ำมาเลยก่อนเนาะใช่ไหมเพราะว่าตื่นเสร็จแล้วเราต้องไปอาบน้ำทำอะไรเรียบร้อยก่อนไปกันครับทุกคนโอเคครับทุกคนก็หลังจากอาบน้ำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาทำการเป่าผมกันก่อนแล้วก็ค่อยแต่งตัวนะครับเพราะว่าเราแต่งตัวก่อนที่จะเป่าผมเนี่ยเสื้อผ้าก็จะเปียกได้เป่าผมกันดีกว่าก็ไม่มีอะไรมากอันนี้คือจะเป่าผมเป็นการเป่าผมแบบเพียวๆเลยเป่าผมเสร็จก็แบบสบายก็เนี่ยครับเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเป็นการปลอกผมเรียบร้อยของผมก็เดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันบ้างดีกว่าป่ะโอเคก็ตอนนี้เราก็มาที่เตียงอีกรอบนึงเพราะว่าเราจะมาดูซีรีส์กันซีรีส์ที่ผมดูอยู่ก็ยังดูไม่จบสักทีแต่ตอนนี้เหลืออีกตอนครึ่งจะจบแล้วซีรีส์เรื่องนี้ชื่อว่า Itaewon Class นั่นเองนะครับผมก็เป็นซีรีส์เกี่ยวกับการเขาเรียกว่าอะไรนะการลงทุนการล้างแค้นอะไรอย่างนี้ขวบวัดดื้อมากครับดื้อไม่ไหวไปดูดีกว่าจะบอกว่าเราอยากถ่ายซีรีส์อะไรที่เป็นแบบเนี้ยมากเลยรู้ป่ะซีรีส์เขาก็คือจะแบบว่ามีทั้งการแฟลชแบ็คต่างๆคือแฟลชแบ็คแบบแฟลชแบ็คบ่อยมากแล้วก็คือการแฟลชแบ็คที่แบบไม่ได้สูญเปล่าเขาก็เป็นการแฟลชแบ็คที่แบบว่ามีความหมายคือแฟลชแบ็คที่นึงคือแบบตัวชาไปทั้งตัวเลยรู้สึกว่าโอ้โหซึ้งมากคืออินอ่ะอินเลยแหละอินจัดดูดิเนี่ยถึงบอกว่าแบบดีแบบดีไม่ไหวดีจริงๆน้ำตาจะไหลแทนไม่น้ำตาจะไหลแทนน้ำตาจะไหลด้วยเลยน่าจะหมดแล้วทุกคนเราพอทกันไว้แค่นี้ดีกว่าซีรีส์อ่ะเดี๋ยวผมไปดูแบบดูเองคนเดียวแล้วทุกคนรอไปดูอย่างอื่นต่อดีกว่าเพราะผมดูมันจะเป็นวอล์กดูซีรีส์ไม่ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่แอคทิวิตี้อื่นกันบ้างทุกคนครับตอนนี้เราก็กำลังพรีเซนต์งานอยู่เลยครับผมแล้วก็คือจริงๆอ่ะตอนนี้ผมมาพรีเซนต์ไปแล้วถึงคิวผมเลยไปแล้วตอนนี้ก็รอฟังเพื่อนผมแล้วกันยาวมากคุยกันยาวมากเดี๋ยวเราปิดกันดีกว่าเพราะว่าเราก็ไม่ได้พูดเลยแล้วอ่ะโอเคครับต่อไปก็จะเป็นอีกหนึ่งแอคทิวิตี้ที่เราทำเป็นประจำนะครับก็คืออันนี้ทุกคนน่าจะไม่รู้ว่าเราทำเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเราอ่ะไม่จำเป็นต้องทำก็ได้แต่ว่าเราอ่ะชอบแล้วเราก็อยากทำตอนนี้เรากำลังจะเขียนบทนะครับผมบทเป็นบทมินิซีรีส์ครับผมคือผมอ่ะเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่อยากลองทำงานอะไรหลายๆอย่างดูว่าแบบโอเคแบบไหนมันจะเหมาะกับเราไหมหรือว่าแบบนี้เขาทำเป็นยังไงเราจะได้เข้าใจการทำงานของคนอื่นอย่างแรกเลยจะต้องนึกก่อนว่าโอเคโลเคชันของซีนเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนอยู่ตามถนนตามห้างอยู่ในห้องหรือว่าอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็สิ่งต่อไปที่จะต้องตามมาก็คือตัวละครประกอบในซีนนั่นเองนะครับผมก็เราก็ต้องเขียนไว้เลยว่ามีตัวละครไหนบ้างในซีนนี้เราเพื่อจะได้ให้นักแสดงเนี่ยรู้ว่าโอเคตอนในซีนนี้มีเรานะอะไรอย่างนี้ก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่ายากมากแต่ว่าส
นุกมากเลยนะจริงๆอ่ะแบบพอเราได้มาเป็นคนที่แบบว่ากำหนดเรื่องกำหนดทิศทางของเรื่องเลยสนุกจริงๆโอเคครับผมว่าวันนี้ก็จะสำหรับการเขียนบทก็จะเบรกไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าหัวไม่แน่นแล้วแต่ว่าได้เยอะมากนะเอาจริงถือว่าทำเวลาได้ดีมากแล้วก็ขอเบรกไว้ก่อนไปดูเองกันบ้างดีกว่าโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้ก็อาบน้ำรอบที่2ของวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นรอบสุดท้ายของวันนี้แล้วครับผมเพราะว่านี่ก็ใกล้เวลานอนเราเต็มทีแล้วคิดว่าอยากร้องเพลงอ่ะมีใครอยากฟังเพลงไหมต้องมีแหละเดี๋ยวไปเป่าผมก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาร้องเพลงกันโอเคนะครับI remember everything and how careless we could be and how careless we could be and how careless we could beทุกคนเราร้องเพลงจนง่วงแล้วเราไปนอนก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันใหม่นะสวัสดีครับ